จอชายาเอี่ยมสะอาดขอเชิญชมนะครับขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยศึกจิตเมืองนนท์รวมพลคนดำเนินต้านภัยยาเสพติดนะครับในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา19นาฬิกาครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนวัดอุบลวรรณารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับบนเวทีครับครึ่งทางยกที่3ดาวนภาครับทางด้านของฟ้าคะนอง129กับ130เดี๋ยวดูนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแต่ว่าดาวนภาชิงออกก่อนครับสอบขามาเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธเข้มข้นร้าวใจเอาละครับน่าเสริมศอกนะครับน่ารับศอกมาด้วยกันทั้งคู่ดูครับเดี๋ยวใครจะแตกใครจะหน้าแหกครับทำได้ดีแล้วนะครับดูว่าจะดีต่อเนื่องหรือไม่ครับแต่ว่าทีมงานของดาวนภานี่สั่งให้ดาวนภาเดินนะครับแต่ว่าฟ้าคะนองครับเดินชนก่อนปิดการเดินของดาวนภาด้วยการเดินเข้าหาก่อนครับปักศอกซ้ายไปร้องพยายามสอดในครับตีเข่าขวามาครับขวาโต้เนี่ยครับต่างคนต่างคนนึงจะคล้องนะครับคนนึงจะขวางครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาเอ้านี่นะครับดาวนภาแดงน้ำเงินฟ้าคะนองเอ้าเสียไปฟ้าคะนองไม่เกรงใจแล้วเอาขวามาดาวนภาเอ้าเตะยกไม่ได้นะครับยกไม่ได้ต้องแรงตลอดเอ้าฟ้าคะนองลุยอย่างเดียวลุยล็อกไว้เปิดเกมตันลูกบอลแล้วครับถึงตัวได้แล้วทางด้านของฟ้าคะนองเอาละครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาครับสุนทรศรีวราแกออกมาครั้งไปที่หยุดกันต่อเชียร์กันต่อนะครับเอฟซีชอบใครชอบแบบไหนศอกซ้ายหน้าโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับคิดเหมือนกันใจตรงกันแหละครับแต่ว่ายังไม่โดนครับยังไม่โดนจุดสำคัญซ้ายไปครับขวาโต้ขวาไปครับขวาคืนมาขวาไปครับแล้วก็ซ้ายครับเต็มซี่โครงกรรมการสุนทรครับแยกออกมานะครับกรรมการเองก็ต้องแข็งแรงนะครับแน่แทงคนหนึ่งแทงคนหนึ่งงัดศอกครับเข่ามาคืนข่าวครับตีเข่าซ้ายซ้ายแล้วยกบังเอาไว้ครับดาวนภาครับแยกออกมาครับกลางเวทีโอ้โหแฟนหูล้นมวยมันมวยสนุกนี่เลยครับผู้ไทยก็ดูเนื้อสมพรนี่ชูชีพลุ้นลุ้นลุ้นนี่เลขาชูชีพด้วยนะเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้เอ้าอย่าเอียงนะอย่าเอียงให้เห็นนะอย่าเอียงให้เห็นนะโอ้โหเนี่ยครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจทำไมถึงมีไฟที่สองครับต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ไม่แตกต่างจากไฟที่ผ่านมาครับฝนตะลุมอีกแล้วครับขยับเดินต่อเรียกว่าดาวนภาอยู่ตรงไหนครับฟ้ากระดองอยู่ตรงนั้นแล้วครับถึงตัวตลอดเวลาเกาะได้เข่าซ้ายลิฟต์เข้าไปเข่าขวาเด้งโอ้โหเสียงเฮกระหึ่มเลยครับสุดสุดแล้วครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อไปครับคุณผมจิ้มแก้วกับนักเตะคนเดิมสมบัติแล้วก็สจ.ชัยยาครับขอเชิญชมการแข่งขันชกมวยศึกจิตเมืองนนท์รวมพลคนดำเนินต้านภัยยาเสพติดนะครับวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนวัดอุบลวรรณารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับบนเวทีตามต่อยกที่4ครับ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าไฟแลบแล้วครับเอาละครับถึงอาวุธถึงใจยกที่4ครับไม่ตามไม่ได้ดาวนภาเดินหรือไม่เดินครับสุนทรศรีวราแกออกมากลางเวทีครับไม่หนีแล้วนะครับยกนี้หนีไม่ได้นะครับศอกขวามาเรียกว่ายังเร้าใจทุกช็อตนะครับยังอยู่ที่วงในโอ้โหแลกเข่ากันไฟแลบนะครับโอ้โหต่อยอะไรกันเนี่ยฮะยังเอาแตกไหมแตกไหมแตกอาจจะเอาแตกอาจจะสิ้นเข็มเอาต่อยมาไปแตกเข็มละ500แต่เสียเอ้าลุยลุยลุยโอ้โหต่างคนต่างงัดศอกนะครับศอกซ้ายของฟ้าคะนองครับตีเข่าขวาครับแล้วก็ฟ้ากระดองตีขวาแล้วก็ห่มเอาไว้ครับพยายามใช้ความสดบทความเก่าครับนี่ครับร่างกายต้องการประทัดเจองัดศอกซ้ายหล่นเลยครับทางด้านของฟ้ากระดองครับโอ้โหกล้าเกินไปครับจังหวะนี้ครับมั่นใจเกินไปครับเจองัดศอกซ้ายจากดาวนภากรรมการสุนทรศรีบัวลาครับต้องนับ8แล้วก็เอาละครับปิดเกมได้ไม่ได้ครับยังเมาอยู่ครับศอกมาศอกคืนดาวนภาเองก็จะเร่งไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับต้องดูจังหวะจากคนให้ดีครับโอ้โหของมันโดนกันได้จริงๆโอ้โหแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มพอดีนะครับพอถูกนับไปแล้วโอ้โหตรงไรเยอะเลยนะครับถูกนับไปแล้วนี่อะไรๆมันก็ชักลำบากอ่ะว่างั้นเถอะเอ้าโอ้โหเนี่ยครับเพี้ยนจริงๆครับมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อุดรน้อยก็แตกเพื่อไทยเล็กก็แตกนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับ
เนี่ยครับทางด้านของฟ้าคะนองครับไปพลาดโดนคมศอกแตกเลยครับแต่ว่ายังเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาหมัดซ้ายแต่ออกมาแบบนี้นี่ทางด้านของดาวนภาเห็นหมดแล้วครับดึงได้ครับมาครั้งเวทีครับช่วงท้ายๆปลายยกกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาฟ้ากระดองหมัดซ้ายต้องใกล้นิดชิดหน่อยครับรวบเอาไว้แหละครับไม่แลกไม่เสี่ยงครับทางด้านของดาวนภาโอ้แล้วไปโดนนี่ไปโดนยก4ด้วยนะครับแต่ว่าถามว่ามีเวลาไหมก็มีเวลาแหละครับเพียงแต่ว่ามันเหลือน้อยเท่านั้นเองครับยกนี้ทำอะไรคืนไม่ได้ก็ต้องหวังยก5ครับเข่าไม่ได้แล้วนะครับเตะก็ค่อนข้างจะยากครับนอกจากก้านคอครับเหลือแต่หมัดกับศอกครับยังพยายามอยู่นะครับฟ้าคะนองโอ้เนี่ยครับเจ็บกระดองใจแน่นอนแหละครับถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแบบนี้ครับกำลังทำได้ดีนะครับนี่ครับมวยไทยนี่มั่นใจแต่อย่าย่านใจครับโอ้ยต่อยซ้ายแต่ว่าดาวนภานี่กอดเอาไว้ครับกอดให้นานที่สุดครับพยายามจะต่อยครับเนี่ยก็ผ่อนหนักเป็นเบาแยกออกมาครับกรรมการเอาแม่เราดูนับไปแล้วทุกอย่างครับยากเลยยากเลยนะครับทีวีทีวีเอชจีช่อง36ของเรานะครับภูมิใจเสนอการถ่ายทอดสดกอล์ฟระดับโลกครับกอล์ฟฮอนด้า LPGA Thailand 2023นะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าสาวไทยของเรานะครับโปรชิมครับนัทกฤตดานะครับวงทวีลาภครับที่ผ่านมาจากรอบควอลิฟายครับเข้ามาแข่งขันนี่เป็นผู้นำอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องมาลุ้นโปรจีนด้วยนะครับแล้วก็โปรสาวไทยอีกหลายๆคนนะครับที่จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ Honda LPGA Thailand ครับติดตามลุ้นนะครับหน้าจอ PPTV HD ช่อง36ครับตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงจนถึง 4:00 นอ่ะ1ปีเจอกัน1ครั้งนะครับบนเวทีก็ยังต้องลุ้นกันต่อเลยครับฟ้าคะนองครับหัวใจยังไม่ยอมแพ้หมัดขวาใส่เข้าไปพยายามจะรัดล่างครับทางด้านของดาวนภาต้องบอกว่าเสียวไส้อีกแล้วครับเปิดฉากมานาทีแรกเสียวไส้อีกแล้วครับแม่ถ้าเกิดว่าดาวนภาถูกนับไปด้วยนะครับแล้วไม่รู้ว่าคะแนนจะออกยังไงนะครับแฟนๆก็ต้องคิดนี่เอาซัดเลยนะครับฟ้าคะนองต้องซัดอย่างเดียวซัดไปทำให้ได้เอาตีไปเอาแล้วครับเสียงเฮยังอยู่ครับประตูสวรรค์ยังไม่ปิดนะครับขยับเข้าไปฟ้าคะนองดูครับดาวนภาบล็อกแน่นๆแหละครับต้องบอกว่าการยาตกนะครับแล้วก็ยาดุจยาหลวมครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่1นาทีเศษๆครับไม่ยอมง่ายๆครับฟ้าคะนองครับดูฮะแทบจะวิ่งแล้วนะครับโดนแข้งขวาต่อยซ้ายไม่ถึงครับต่อยซ้ายต่อยขวาครับใส่มันทุกอย่างนะครับไม่มีทรงเลยครับตอนนี้ครับทำยังไงก็ได้ครับให้คู่ต่อสู้บอบช้ำที่สุดครับตีข่าวครับยัดขวาและคาไว้ของดาวนภาครับก็กรบเสียงเชียร์ได้นิดหน่อยครับแต่ก็ยังมีเวลาเหลือครับ1นาทีครึ่งเอ้าวิ่งชนเลยวิ่งชนเลยฟ้าคะนองเอ้าแม่ถ้าไม่ได้นับนะครับแก้ไม่ได้ยังไงนะก็ไม่ทันต้องได้นับพื้นต้องได้นับพื้นในเรื่องนึงมาคิดกันในเรื่องต้องได้นับพื้นรวบเอาไว้นะครับเล่นกับเวลาแล้วครับทางด้านของดาวนภาฉีดเนี่ยครับต่อยมวยก็รวยได้ครับไม่ว่าจะเป็น3ยก5ยกครับขอให้ตั้งใจขอให้พยายามครับและที่สำคัญนี่ชนะไว้ก่อนครับได้แน่ๆครับเอาต่อยซ้ายลำตัวแล้วขึ้นบนขยับเข้าไปครับเข้ามุมอับแล้วนะครับเข้ามุมอับแล้วนะครับผีออกไม่ได้ไหมออกได้ครับออกไต่ขวาแม่ไม่น่าทันแล้วนะถ้าได้นับมาได้นับไม่แน่ไม่ทันโอ้โหสมราคาครับผู้รองของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับโอ้โหใส่กันเรียกว่านั่นแหละครับถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับไฟที่สองของทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านไพฑูรย์ทองอ่อนดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็คะแนนใบสุดท้ายชัดชัยสอนทานะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือครับทางด้านของดาวนภาสอสอต้อยแปดริ้วครับนักชกวัย21ปีจากอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของฟ้าคะนองไปอีกครั้งครับจากการได้นับ8ในยกที่4นะครับ